ใหม่ที25ในงบมีอะไรบ้างทำงานยังไงทำงานแล้วคุ้มไหมวันนี้ผมช่างเน่งจะมารีวิวให้ดูนะครับผมเกษตรกรที่อยากเป็นเจ้าของโดรนเกษตรแต่ไม่มีเงินก้อนสามารถผ่อนได้แล้ววันนี้ที่โดรนเกษตร ICPX กับสิทธิ์เชื่อเงินติดปีกดาวน้อยผ่อนสบายได้ทุกรุ่นดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.8% ผ่อนจ่ายได้นานสูงสุด24เดือนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกดลิงก์ได้เลยโอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับระหว่างเจ้า T25 และแบต2ก้อนเนี่ยสามารถทำงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมตอนนี้นะครับบนจอผมจะใช้น้ำอยู่ที่20ลิตรโดยประมาณนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ 100% นะครับสำหรับแบต2ก้อนกับพื้นที่ทั้งหมดนะครับ 1.3 ไร่นะฮะถ้าคิดเป็นเฉลี่ยคูณด้วย 6.25 ก็จะอยู่ที่7ไร่โดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมจะใช้ความเร็วในการบินอยู่ที่ 5.5 แล้วก็ความสูงอยู่ที่3.0 นะครับผมหรือสูง3เมตรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยพร้อมยังโอเคครับผมจะเข้าลายการบินนะฮะพร้อมกับการบินด้วยความเร็ว5นะครับผมแล้วก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับตอนนี้มีน้ำอยู่ที่20ลิตรโดยประมาณนะฮะจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงนะฮะแต่ก็ไหลอยู่ที่ประมาณมีอยู่ที่ประมาณ19ลิตรนะครับ19ลิตร .5 ซึ่งก็ไม่ได้ห่างกันมากเพราะว่าตะกี้ผมใช้การไล่อากาศเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้จะอยู่ที่ 7.8 ลิตรต่อนาทีนะครับผมแล้วก็ด้วยความเร็วของเขาจะบินด้วยความเร็ว 5.5 นะครับส่วนเรื่องของความสูงนะครับเขาจะบินสูงเหนืออยู่3เมตรตอนนี้อันนี้จะเป็นในเรื่องของการเทสให้ดูนะครับว่าสามารถทำงานได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าบินจริงๆอย่างเช่นการบินคุมเลนหรือว่าการบินให้ฮอร์โมนนะครับผมก็อาจจะต้องมีบินสูงต่ำแตกต่างกันไปนะครับผมโอเคเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าแค่แบตก้อนเดียวนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณนะครับ 0.49 เฮกตาร์คูณด้วย 6.25 ก็จะออกมาประมาณโดยประมาณนะครับอยู่ที่4ไร่นะครับผมโอ้ถือว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละบุคคลไปนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของการบินนะครับอย่างที่ช่างเน่งบินให้ดูก็จะเน้นในเรื่องของการเซฟตี้นะครับให้บินได้อยู่ที่ประมาณไม่เกินนี้นะครับผมแล้วก็ให้เซฟเรื่องของเปอร์เซ็นต์แบตที่ค่อนข้างจะเหลือเยอะหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นการดึงกลับบ้านในกรณีฉุกเฉินอย่างเงี้ยครับเราก็จะเหลือส่วนมากถ้ามีการสอนนะครับผมช่างและครูฝึกเขาก็จะสอนให้เราเหลือปริมาณแบตที่ค่อนข้างเยอะเพื่อเป็นการคอนโทรลตัวโดนกลับบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับผมในกรณีฉุกเฉินที่เราเจอปัญหานะครับแบตจะต้องเหลือโดนจะกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับและสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับในเซตนี้อยากจะเอาไปทำงานของตัวเองก็แนะนำเลยนะครับถือว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับนอกจากนี้นะครับสินค้าอื่นๆหรือว่าอุปกรณ์เสริมอื่นๆเราก็ยังมีให้ปรึกษาอีกมากมายหรือมีให้รองรับสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของโดรนการเกษตรอีกนะครับผมแต่ถ้าหากท่านใดที่นำไปใช้ในการรับจ้างนะครับช่างหนึ่งก็อยากจะขอแนะนำให้ซื้อแบตอีกสักก้อนหนึ่งก็อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแบต3ก้อนกำลังดีก้อนหนึ่งบินนะครับก้อนหนึ่งชาร์จอีกก้อนหนึ่งได้พักนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับทัก ICPX ของเราหรือตัวแทนจำหน่ายของเรานั่นเองนะฮะสำหรับผมช่างหนึ่งวันนี้ต้อง
จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องรีบไปทําคลิปใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมนั่นเองนะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ